อ๋ออ๋อค่ะค่ะเออถ้างั้นก็แตกต่างก็เอาตัวเราก่อนนะถ้างั้นวึ่งก็สองสามเดือนนี่ก็แบบปวดตามากนะก็เลยแบบมาคิดแบบมันปวดจนแบบเรามองไม่ได้คือมองพระอาทิตย์แบบนี้วึ่งก็มองไม่ได้เนาะคือว่ามันจะเจ็บมันจะแสบน่ะก็เลยแบบไปหาหมอแล้วก็ให้หมอเอายาหยอดตาให้การทำ YouTube มันก็มีผลดีและก็ผลไม่ดีเนาะทำไมคนถึงทำ YouTube เพราะว่าคำว่าเงินจาก YouTube นี่แหละมันก็เลยทำให้ทุกคนอยากทำเนาะแต่ช่วงโควิดน่ะเหมิงรู้นะว่าทำไมมันแบบมีคนดูอะไรเยอะเพราะว่าตอนโควิดน่ะคนออกไปไหนไม่ได้ไงเขาก็มีแค่มือถือเนาะเขาก็อยู่เขาก็ดูมือถือมันก็เป็นเรื่องปกติว่าแบบคนเป็นล้านเนาะแต่ละประเทศก็เป็นล้านๆคนเขาก็ต้องดูคลิปถ้าใครกล้าทำตอนโควิดทำ YouTube ก็จะปังเนาะเพราะว่าคนเขาจะดูสวัสดีค่ะสวัสดีเบลกี้นะคะขอบคุณมากนะคะเบลกี้เบลกี้ไปตลาดบ่กลับบ้านแล้วบ่เบลกี้ตอนวึ่งทำคลิปกินแรกๆเนาะตอนช่วงโควิดเนาะแค่วันเดียวหูตื่นนะคะวันเดียวมีคนดูเป็น250คนอ้าวมาดูอะไรตอนนั้นนะคะวึ่งก็เลยแบบแต่เราจับจุดของของวิธีการแบบทำไมคนถึงดูเนาะเพราะว่าแท้จริงคนออกไปไหนไม่ได้นะคะคนมีแค่โทรศัพท์เนาะก็เลยแบบเขาก็ดูแค่ YouTube ได้นะเพราะว่ารายการทีวีอะไรก็มันไม่ได้มีอะไรให้ดูเนาะในช่วงนั้นเนาะช่วงโควิดนะคะทุกคนถึงแบบมาทำแล้วก็ตอนนั้นมันก็ได้เงินคนก็เลยมาทำใช่พี่เพื่อนพิมพ์ก็ทำคลิปลงไปเรื่อยๆถ้าตัว S หายก็ถ้ามีโอกาสเนาะไปวิ่งไปอะไรก็ขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ Vivo KP นะคะขอบคุณมากนะคะพี่ Vivo KP วึงว่าจะลงแล้วล่ะวึงว่าจะลงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคุยกับพี่เพื่อนพิมพ์กับแม่หวานนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ Vivo KP นะคะโอ้ยบอกให้ใส่หน้าปกมาเนี่ยคือบ่ใส่หน้าปกในสันพี่ Vivo อยากเห็นหน้าปกนะคะอยากดูว่าหน้าปกของพี่Vivo KP เป็นยังไงนะคะสวัสดีนะคะเบลกี้นะคะค่ะลงไปเล่นๆก็ดีเนาะแต่ถ้าพี่เพื่อนพิมพ์จะลงไปเล่นๆน่ะบึงว่าพี่เพื่อนพิมพ์ไปคุยที่ไลฟ์สดดีกว่าไหมคือแบบไปแบบพวกพี่แดงเขาก็ยังขึ้นอยู่นะไอ้แดงสุดวิไลคนเก่าๆน่ะเขาก็ยังพากันขึ้นอยู่นะป้าควรก็ขึ้นนะถ้าเห็นก็เนาะเข้าไปพิมพ์ทักทายเหมือนย่าน้องคุณพี่น้องอะไรประมาณนี้ก็ยังขึ้นนะคะพี่พิมพ์เขายังขึ้นอยู่ค่ะก็พี่พิมพ์ก็เข้าไปพิมพ์คอมเมนต์ไปอะไรแบบนั้นแบบนั้นบางทีอาจจะสนุกกว่านะ เพราะว่าพี่เพื่อนพิมพ์ก็ไม่ได้แบบสร้างรายได้แล้วเนาะก็เอาแบบนั้นไปหาอยู่ค่ะประควรใช่ไหมประควรปังมากช่วงหนึ่งประควรไปซ่องสีฟ้าเนาะประควรไปซ่องสีฟ้าและประควรก็เลยมาขึ้นไลฟ์สดวันนั้นเป็นวันแรกนะหุ่นก็เลยเข้าไปก็เลยพูดกับประควรโอ้ประควรต้องขึ้นไลฟ์สดนะประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นประควรก็ขึ้นไลฟ์สดมาตลอดแล้วก็ทำคลิปตลกลงเนาะประควรก็มีคนเข้ามาดูประควรเยอะมากนะแต่ละวันเป็นแบบ500-600คนแต่ไม่รู้มาแต่ไหนไม่รู้มาจากไหนนะคนเป็น500-600คนน่ะไม่รู้ว่ามาจากไหนขอบคุณมากนะคะขอบคุณเบลกี้เด้อ
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจวง BK Channel